อยากให้ฟังเสียงบิ๊กโจ๊กช่วงบ่ายสักนิดนึงตอนที่เดินทางมาถึงเขาบอกว่าตำรวจไปเจอพิรุธตรงไหนรู้ไหมคะตำรวจบอกว่าตอนแรกเนี่ยเรื่องชายเสื้อเหลืองที่ตัวของน้องนิ่มเนี่ยพูดแล้วพูดอีกบอกว่าน้องเห็นน้องเห็นชายเสื้อเหลืองเนี่ยอุ้มเด็กไปแต่นิ่มไม่ได้พูดอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกลุงคนนึงมาบอกว่าเห็นผู้ชายเสื้อเหลืองอุ้มเด็กเข้าซอยน้องนิ่มถึงพูดว่าเห็นชายเสื้อเหลืองและอีกอย่างนึงที่หลายคนสงสัยเหมือนกันบิ๊กโจ๊กบอกว่าการที่แม่เด็กให้สัมภาษณ์ทุกครั้งข้อมูลไม่ตรงกันน้ำหนักเลยตกไปที่แม่ของเด็กตำรวจต้องเลยคุมน้องนิ่มเนี่ยไปสอบปากคำทุกวันให้คำตอบไม่ตรงกันแต่สิ่งที่มันพีคที่สุดที่วันนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่ามันทำให้เค้นจนกระทั่งนิ่มสารภาพคือแม่ต้องรักลูกแต่ในแต่ละวันที่คุมตัวน้องนิ่มไปนิ่มไม่เคยร้องไห้ค่ะไม่เคยร้องไห้เลยไม่มีการเสียน้ำตาทั้งที่ลูกเนี่ยถูกพรากจากอกไป17วันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีการเค้นจนกระทั่งนิ่มยอมรับสารภาพแต่วันนี้พอความจริงเปิดเผยน้องนิ่มเพิ่งร้องไห้นะคะความจริงเปิดเผยแล้วเขากลับคำให้การถูกไหมฮะร้องไห้ออกมาแล้วนี่คือถือว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นต่อหน้าสื่อนะแต่เจ้าตัวก็ตอบตลอดแหละที่ไม่ร้องไม่ใช่อะไรเหมือนไปร้องอยู่ข้างหลังไม่ได้ร้องให้ใครเห็นอย่างนึงวันนี้เป็นคำพูดนึงของบิ๊กโจ๊กที่น่าห่วงเหมือนกันบิ๊กโจ๊กตอบไม่ได้ฮะว่าตัวน้องต่อยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะสิ่งที่ทุกคนให้การตรงกันและเป็นที่เชื่อได้คือก่อนที่น้องจะหายคือน้องอ่ะป่วยไม่สบายตอนนั้นอุณหภูมิร่างกายเป็นไข้สูงถึง39องศาได้เชิญแพทย์ของอนามัยมาสอบปากคำแล้วแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างเขาบอกมันตรงกันหมดในเรื่องของน้องป่วยแต่ตอนนี้กำลังเค้นสอบตัวของแม่อยู่เพราะมันมีอะไรบางอย่างที่บิ๊กโจ๊กก็บอกเราไม่ได้เหมือนกันนะบอกแม่น่าจะปิดบังความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการหายตัวของลูกไปแต่แน่ๆเสื้อเหลืองวันนี้น่าจะไม่มีเป็นเรื่องที่หลอกลวงวันนี้เขาไม่บอกนะเขาบอกเขาไม่รู้อย่างเดียวนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็ต้องอาศัยพยานฐานก็ต้องดำเนินการเข้าไปแต่วันนี้สิ่งที่แม่เด็กพูดทั้งหมดเนี่ยก็คือเท็จทั้งหมดนะครับเช่นแม่เด็กพูดอีกอย่างเมื่อวานพูดอีกอย่างวันนี้พูดอีกอย่างนึงเมื่อวานพูดอย่างนี้วันนี้พูดอย่างนี้คือพูดในสิ่งที่ในแต่ละวันก็จะไม่ตรงกันนะครับนะเอางี้แล้วกันนะคือแสดงว่าพูดคำโกหกมาตลอดเลยใช่ไหมก็ในแต่ละวันก็จะไม่ตรงกันนะครับทุกวันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องตั้งสมมติฐานวันนี้น้ำหนักทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวแม่เด็กนะเพราะหลักก่อนนะแม่เด็กทุกคนเนี่ยต้องรักลูกนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีการร้องไห้นะครับไม่มีการเสียน้ำตานะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นหลักอยู่ที่ตัวแม่นะครับนะเดี๋ยวเราต้องดูนี้ต่อนะครับนะในส่วนของนี่ค่ะคุณผู้ชมและสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้ยังไม่รู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนเพราะการรับสารภาพมีแค่ไม่ได้รู้เรื่องชายเสื้อเหลืองแต่นิ่มไม่เปิดปากออกมาเลยว่าลูกจริงๆแล้ววันนั้นที่ออกจากอกไปที่เธออ้างว่า5กุมภาพันธ์7โมงเช้าเด็กอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วตอนนี้เอาจริงไหมคะตำรวจบอกว่าแค่น้ำหนักว่าเด็กหายไปตอนไหนอ่ะหายไปยังไงยังไม่แน่ใจเลยว่าพ่อกับแม่เด็กพูดความจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมคะสิ่งนึงก็คือว่า17วันผู้สื่อข่าวก็พยายามตามเรื่องนี้แล้วเราก็สังเกตเห็นว่าน้องนิ่มเนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์มันก็มีอะไรบางอย่างเนี่ยแปลกๆแต่เราก็ไม่กล้าตั้งข้อสังเกตนึกออกใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เป็นผู้เสียหายลูกเขาหายเด็กหายทั้งคนน่ะคนเป็นแม่น่ะมันก็ต้องมีความเป็นห่วงเป็นกังวลแต่น้องนิ่มเองก็เอาล่ะอาจจะเป็นคนเข้มแข็งแต่อยากให้คุณผู้ชมย้อนฟังเสียงเก่าของนิ่มตอนที่นิ่มให้สัมภาษณ์เรื่องของชายเสื้อเหลืองที่พาลูกไปจริงๆนักข่าวเราพาไปจำลองจุดถามแม้กระทั่งไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยมันเหลืองไหนกันแน่น้องพูดได้เป็นฉากเป็นฉากเลยลองฟังอีกครั้งนึงค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้13กุมภาคือวันที่นิ่มให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงว่าเห็นผู้ชายเสื้อเหลืองมาอุ้มลูกแล้ววันนี้ความจริงถูกเปิดเผยไม่ได้เห็นผมนะคะก็คือเห็นเป็นแบบสีเหลืองสัญชาตญาณคนเห็นค่ะผู้ชายนี่คือเห็นหนูเดาจากแผ่นหลังนะคือแผ่นหลังกว้างน่าจะเป็นผู้ชายค่ะแผ่นหลังกว้างค่ะตัวสูงไหมมันประมาณไม่ถูกคือมันเห็นแค่เสื้อแล้วก็แวบเดียวพี่ตัวใหญ่กว่าพี่ไหมนิดนึงค่ะใหญ่กว่านิดนึงแต่ไม่หลังหนากว่าพี่ไหมตัวพี่เนี่ยคือมันหุ่นมันอวบกว่านิดนึงค่ะไม่ค่ะไม่ถึงกับขั้นอ้วนใช่ค่ะคืออวบนิดนึงพี่ขอนี่ฮะครั้งนั้นก็ทำให้ทุกคนก็มุ่งเป้าไปตามนิ่มเลยอ่ะเพราะนิ่มคือคนสุดท้ายที่อยู่กับลูกและดันมีสติตอนที่ลูกเนี่ยหายไปได้ยินใช่ไหมฮะเป็นลักษณะสีเหลืองๆอุ้มลูกแล้วหันหลังออกไป
บอกรูปร่างลักษณะได้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าคำพูดครั้งนั้นจริงเท็จประการใดตอนนี้คงตอบไม่ได้แต่เสื้อเหลืองมันเป็นเรื่องโกหกแน่คุณผู้ชมพอข่าวแบบนี้ออกมาล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราเนี่ยกลับไปหาญาติๆก่อนเอาประเด็นเรื่องเสื้อเหลืองที่ถูกกุเรื่องขึ้นมาก่อนนะฮะคุณสุบินฮะคุณสุบินเองก็คือตัวพ่อของพุทธมีศักดิ์ก็คือเป็นปู่ของน้องต่อนะฮะคุณสุบินก็ทราบข่าวเหมือนกันรู้แล้วตอนนี้นิ่มรับสารภาพว่าชายเสื้อเหลืองที่อุ้มลูกออกไปเป็นเรื่องโกหกลุงสุบินจริงๆแกนอนอยู่ปากทางตรงที่นิ่มจะต้องนอนอยู่นั่นแหละลุงบอกโอ้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสะใภ้คนนี้ถึงต้องโกหกด้วยทำไมต้องทำให้ตำรวจเขาไขว้เขวเชื่อว่านิ่มเองคงมีอะไรปิดบังเอาไว้อีกเยอะแหละถ้าวันนี้มีโอกาสคุยกับนิ่มทั้งที่เขานอนอยู่ที่บ้านด้วยกันนะฮะ อยากจะบอกเหมือนกันนิ่มเอ้ยพูดความจริงเถอะเพราะความจริงจะทำให้เราได้เจอหลานเร็วๆแล้วทุกคนเองอ่ะห่วงจริงๆว่าต่อตอนนี้มันเป็นตายร้ายดียังไงอยากจะให้ปลอดภัยไม่รู้แหละว่าเจ้าตัวจะเครียดมีความกังวลหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งห่วงความปลอดภัยของน้องดังนั้นวันนี้เสียใจมากที่สะใภ้คนนี้ดันมาโกหกทั้งตำรวจแล้วคนทั้งบ้านเลยก็ปกติแรกมันก็จบไปแล้วมันก็คงไม่มีปัญหามายืดยาวขนาดนี้ครับอันนี้ก็ผมก็สงสารลูกชายว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเออมันก็พลอยไปกับเขาด้วยเพราะมันติดเมียมันรักเมียมากก็ผมไม่รู้จะว่าไงเออนี่มันก็พลอยรับเวรไปกับเขาด้วยครับเออมันปล่อยเล็กเกย์ร้องผมร้องไห้ตัวเองก็เล่นโทรศัพท์อยู่กันแหละแล้วลูกมันก็ร้องโวยวายบางทีมันกลางเราก็ลำคาญแล้วก็พูดว่าเออมึงก็ดูแลมั่งสิครับปล่อยมันร้องอยู่ทำไมมันก็ยังตะวาดใส่เราบอกรู้ได้ไงไม่ดูเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะไว้อย่างนั้นแหละมาล้างทีก็ตอนนี้ว่านมหมดแล้วไม่มีให้กินแล้วถึงจะไปล้างไปล้างก็ไปกระเยาะกระเยาะบางทีบางครั้งเราบอกมึงทำไมแม่น้ำร้อนล้างเราเออลูกมันถึงได้ปวดท้องตายเถอะว่าบางครั้งมันก็ปวดท้องมันร้องโอ้ยทนไม่ไหวผมไม่กังวลแรงอยากเจอหลานครับกังวลว่าแบบว่าพุทธลูกชายจะโดนนี่ค่ะนี่คือในฐานะปู่ตามกฎหมายนะเพราะว่าเด็กคนนี้ก็เกิดมาในบ้านหลังนี้ใต้ชายคาบ้านของในพุทธและอีกคนนึงคุณผู้ชมจริงๆวันนี้ยังตามหาไม่เจอเป็นผู้มาก่อนการคือคนที่รู้ว่าไปถามอีนิ่มรู้ดีที่สุดแม่ของพุทธค่ะสถานะคือแม่ผัวแล้วก่อนหน้านี้แม่บอกฉันก็ไม่อยากจะพูดนะแต่พอยายนิ่มไปให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ๊ยคนนั้นน่าสงสัยคนนี้น่าสงสัยฉันรู้ยายนิ่มเนี่ยรู้ดีที่สุดทำให้ชาวบ้านเขาวุ่นกันไปหมดเลยขอย้อนเสียงแม่ผัวสักนิดนึงเถอะ9กุมภาพันธ์รู้อยู่ละว่านิ่มเนี่ยกำความจริงอะไรบางอย่างเอาไว้ค่ะเราเองเราไม่รู้แต่เป็นแม่เป็นอกว่าโอ้โหอกมันแม่ต้องรู้ครับมาจากคนอื่นมาพาดพิงเออมาจากคนอื่นมาพาดพิงดูข่าวแล้วนะมันไส้ด้วยนะดูข่าวแล้วมาออกข่าวมันไส้ด้วยครับมันไส้ลูกกระไพเอาคนนู้นมาสอบสวนเอาคนนี้มาสอบสวนอะไรไม่รู้ให้วุ่นวายไปหมดเออแม่คิดว่าไงใช่ใช่ใช่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไงเพราะชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องอะไรแหมเอาคนนู้นมาสอบสวนเอาคนนี้มาสอบสวนดูข่าวมันหมั่นไส้อยากจะตบลูกอภัยด้วยบอกตรงมันโมโหนะเป็นคนเป็นด้ามาใครจะมาโมโหแหมเอาข้าวบ้านใกล้เรือนเคียงมาสอบสวนแล้วหาไปให้ขอไปคนบ้านคนช่องแหมใครจะเอาไปทำอะไรเด็กให้หนูยังไม่เอาเลยหลานยังไม่เอาเลยเอาไปทำอะไรทำงานดีกว่าถ้าหลานหนูเอาหลานนะแต่อีแม่มันต้องทำมาเหยียบแล้วไม่เอาอีนางแม่มันต้องมาเหยียบแล้วไปเถอะคืนหลวงคืนทอนไปลูกชายนางโง่เมียฉลาดกว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงลูกชายไหมเป็นห่วงที่กลัวลูกชายติดคุกเรื่องจริงนะเพราะว่าลูกชายไม่รู้เรื่องอะไรอีนางแม่ของลูกเต็มอกแต่ลูกหนูไม่รู้อินเนี่ยแหละรู้เต็มอกขอโทษนะคะแล้วเกือบจะทำให้ชาวบ้าน300หลัง1,200ชีวิตเดือดร้อนไปหมดแล้ว